สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้ง10ห้องนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศหรือในช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7กันบ้างนะครับโดยในช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5เนี่ยเป็นยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจทางตะวันตกหรือที่เรียกว่ายุคจักรวรรดินิยมนะครับซึ่งประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็โดนกันท่วนหน้านะครับส่วนไทยเองถือว่าเป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางระหว่างเขตอำนาจของอังกฤษในพม่ามาลายูและเขตอำนาจของฝรั่งเศสในเวียดนามกัมพูชาและลาวนั่นจึงทำให้ไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับรัฐกันชนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ชาติมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้กำลังบุกยึดครองสยามอย่างเต็มรูปแบบเพราะเกรงว่าอาจจะต้องปะทะกับอีกฝ่ายนั่นเองครับโดยเหตุผลที่ประเทศมหาอำนาจต้องออกล่าอาณานิคมนั่นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกทำให้ประเทศมหาอำนาจต้องการทรัพยากรและแรงงานเป็นจำนวนมากแต่เขาใช้ข้ออ้างในการยึดครองที่สวยหรูดูดีกว่านั้นนะฮะโดยเฉพาะข้ออ้างที่บอกว่าประเทศทางฝั่งตะวันออกเราเนี่ยมีความล้าหลังและป่าเถื่อนทำให้พวกเขาต้องเข้ามาจัดการมาดูแลจึงทำให้สยามเนี่ยต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อให้ดูดีมีความเจริญจะได้ไม่ต้องมีใครมาใช้ข้ออ้างนี้ในการยึดครองประเทศของเรานะครับโดยวิธีการของสยามในการพยายามหลีกเลี่ยงการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสก็สามารถที่จะสรุปได้ออกมาประมาณ3ประการด้วยกันได้แก่ประการแรกก็คือการรู้จักผ่อนหนักเป็นเบาเช่นการยอมทำสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั่นก็คือสนธิสัญญาเบาริ่งซึ่งเป็นเรื่องหลักๆที่เราจะพูดกันในคลิปนี้เนี่ยแหละฮะตลอดจนการยอมเสียสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ส่วนประการที่2เนี่ยก็คือการพยายามปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความทันสมัยไปเรียนรู้อารยธรรมจากโลกตะวันตกแล้วก็นำมาปรับใช้ในประเทศนะครับส่วนประการที่3เนี่ยก็คือการผูกมิตรกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ประทับเคียงคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียมหาอำนาจชาติหนึ่งในยุโรปและภาพนี้ก็ยังถูกตีพิมพ์ไปยังหนังสือพิมพ์ที่ออกในเมืองหลวงของประเทศยุโรปทุกประเทศนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าช่วยสยามรอดพ้นจากวิกฤตไปได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับภาพนี้คราวนี้เรามาพูดถึงสนธิสัญญาเบาริ่งกันบ้างนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยคลิปที่แล้วเรามีการพูดถึงสนธิสัญญาทางการค้าฉบับแรกที่สยามได้ทำกับชาติตะวันตกนั่นก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3นะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะมองว่าสัญญาฉบับเก่ายังเอาเปรียบสยามได้ไม่มากพอนะฮะก็เลยมาขอเจรจากึ่งบังคับให้ต้องยอมทำสนธิสัญญาฉบับใหม่โดยราชทูตเซอร์จอห์นเบาริงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาทำสนธิสัญญาโดยมีการลงนามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งบนปกสมุดไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าหนังสือสัญญาเซอร์ยอนโบริงหรือนักเรียนอาจจะจำว่าโยนโบริงก็ได้นะครับอาจจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นโดยสนธิสัญญาเบาริงเนี่ยมีสาระสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามมีการปรับเปลี่ยนกฎการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบนำเข้าและส่งออกใหม่สนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานครเนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนักและยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุลอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามไ
ย้อนกลับไปที่คำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกันหน่อยนะครับคำนี้เนี่ยหมายถึงคนอังกฤษที่เข้ามาในสยามจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของสยามแต่จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษเวลาที่ก่อคดีหรือทำความผิดใดๆก็ไม่ต้องขึ้นศาลไทยให้ไปขึ้นศาลของอังกฤษแทนซึ่งมันก็มีผลทำให้สยามเนี่ยเสียอำนาจอธิปไตยทางการศาลผลของสนธิสัญญายังทำให้คนจีนที่เข้ามาค้าขายในไทยเนี่ยขอเข้าเป็นคนบังคับในชาติตะวันตกด้วยเพื่อต้องการได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำให้ไทยเนี่ยเกิดข้อเสียเปรียบหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะโดยสนธิสัญญาฉบับนี้จะสามารถแก้ไขได้เมื่อผ่านพ้น10ปีไปแล้วและต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน1ปีโดยได้รับความเห็นชอบจากทั้ง2ฝ่ายอีกด้วยสนธิสัญญาบาวริงยังกลายเป็นต้นแบบของการทำสนธิสัญญาอีกหลายฉบับที่ประเทศในยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้เจรจาขอเข้ามาทำกับสยามในลักษณะเดียวกันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไม่มีความเป็นธรรมเอาซะเลยนะครับและโอกาสในการขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของสยามก็มาถึงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นในแผ่นดินยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2457ถึง2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงติดตามสถานการณ์มาโดยลำดับและเมื่อแน่ใจแล้วว่าฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังได้เปรียบและมีโอกาสที่จะชนะในสงครามสูงมากและหากสยามจะยังคงเป็นกลางต่อไปก็คงจะมีแต่เสมอตัวแต่ถ้าหากว่าสยามเลือกเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรก็จะมีแต่ทางได้หรืออย่างน้อยก็เพียงเสมอตัวเพราะหากฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะแล้วเมื่อสงครามสงบลงสยามก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ชนะสงครามสามารถยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ได้ทำไว้กับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีซึ่งอยู่ฝ่ายมหาอำนาจกลางอีกทั้งยังสามารถเจรจากับนานาชาติเพื่อขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาบาวริงที่ได้ทำไว้กับอังกฤษและในช่วงนี้เองที่สยามเปลี่ยนธงชาติเป็นสีน้ำเงินขาวแดงเพื่อให้เข้ากับผู้นำของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองครับซึ่งหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรการเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีเงื่อนไขว่าสยามจะต้องบังคับใช้ประมวลกฎหมายตามแบบสมัยใหม่และกว่าการขอแก้ไขสนธิสัญญาจะเสร็จสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8หรือสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเลยทีเดียวครับและสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายขอกล่าวคำว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ